รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยครีมย้อมผมออดาสเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปพอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงครับผมคุณผู้ชมสัปดาห์นี้นะฮะกรีนก็ยังคงพาทุกคนมาอยู่ที่กสทช.เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่นี่เลยหน้าศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกิจการโทรคมนาคมนะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องไงกับรายการของเรานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันนะครับและแน่นอนว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆและเคล็ดลับที่จะมาบอกเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะฮะซึ่งตอนนี้เขารอเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเขาเลยนะฮะตามเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะครับท่านสุทธิพลทวีชัยการครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นเลยฮะเมื่อสักครู่นี้กรีนแอปแนะนำท่านให้คุณผู้ชมฟังกันไปแล้วแต่ว่าให้ท่านแนะนำตัวอีกสักรอบนึงครับก็ผมชื่อดร.สุทธิพลทวีชัยการนะครับเป็นกรรมการกสทช.ด้านกฎหมายนะครับชื่อเล่นชื่อไก่ครับผมจบนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นนิติบัณฑิตไทยแล้วก็ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับแล้วก็จบก็มีประสบการณ์ในการทำงานนะครับที่นั่น อยู่ประมาณเกือบ2ปีนะครับจากนั้นก็ตัดสินใจกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้ทำงานที่สำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศเบเกอร์เบเกนซี่อยู่5วันแต่ว่าเผอิญได้งานที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันคือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับจากนั้นก็ไปสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาแล้วก็รับราชการเป็นผู้พิพากษาอยู่ประมาณ12ปีนะครับก็ได้ไปอยู่ที่ศาลทรัพย์สินธรรมยาและการค้าระหว่างประเทศกลางซึ่งก็เป็นคนบุกเบิกตั้งศาลนะครับแล้วก็ช่วงที่หันเหของชีวิตก็คือไปเป็นเลขาธิการกกต.นะครับซึ่งก็เปลี่ยนจากบทบาทของการเป็นผู้พิพากษากลายเป็นนักกฎหมายกลายเป็นไปใช้ทั้งบุญทั้งบู uh-huh. นะครับเรื่องทางด้านการเมืองต้องเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะครับก็ไปอยู่เป็นเลขาธิการกกต.เกือบ5ปี uh-huh. ปัจจุบันก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งกสทช.นะครับดูแลด้านกฎหมายกสทช.เป็นเหมือนกับเป็นคณะกรรมการนะครับทำหน้าที่อยู่2ส่วนใหญ่ๆก็คือจัดสรรขึ้นความถี่นะครับและกำกับดูแลการกำกับดูแลของเราเนี่ยทำใน2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกิจการโทรคมนาคมอีกส่วนนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกิจการโทรทัศน์กิจการกระจายเสียงนะครับซึ่งเป้าหมายหลักของกสทช.เนี่ยเราต้องเอาคลื่นมาจัดสรรนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนขณะเดียวกันเนี่ยในการกำกับดูแลเนี่ยคือเรากฎหมายเน้นว่ากำกับไม่ได้กำกับไปสั่งเขาอย่างเดียวแล้วต้องดูแลด้วยสมมติว่านอกจากเรื่องของโทรคมนาคมอย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้องๆกลุ่มเป้าหมายที่กำลังชมทีวีเลยน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือครับผมน้องๆสามารถแชทได้ใช่ไหมฮะเล่นเกมได้รถดูหนังฟังเพลงได้สารพัดนะครับที่เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ก่อนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะโหลดพูดง่ายๆว่ารับข้อมูลต่างๆเนี่ยได้เร็วนะครับแต่จากที่กสทช.เข้ามาแล้วก็มีการจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งเราจัดสรรคลื่นความถี่คลื่นย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์หรือคลื่น 3G เนี่ยเอาไปให้บริการ 3G อันนี้เป็นการประมูลคลื่นความถี่ครั้งแรกในประเทศไทยก่อนกสทช.มาเนี่ยก็มีความพยายามจะจัดประมูลคลื่นความถี่แต่ว่าล้มเหลวไปกสทช.เข้ามาสานต่อแล้วก็ฝ่าฟันจนกระทั่งสามารถที่จะประมูลขึ้นความถี่สำเร็จก็สามารถให้พวกเราได้มีบริการ 3G นะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือทีวีดิจิตอลครับผมนะครับทีวีดิจิตอลก็เดิมทีระบบทีวีของเราเขาเรียกว่าระบบอนาล็อกภาพก็จะไม่ค่อยชัดคือชัดในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีการกสทช.ก็ประสบความสำเร็จครับผมในการจัดประมูลขึ้นความถี่สำหรับจะไปใช้แปลงระบบจากอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลก็จะคมชัดมากขึ้นใช่ครับแล้วผลดีผลพวงก็คือว่าเมื่อเราแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ยคลื่นความถี่เราจะใช้น้อยลงก็จะมีคลื่นเหลือในอนาคตเราก็มีแผนว่าจะเอาคลื่นที่เหลือเนี่ยซึ่งสามารถที่จะไม่ใช่เฉพาะสำหรับเฉพาะทางด้านของโทรทัศน์อย่างเดียวสามารถไปใช้กับเรื่องของมือถือได้ด้วยนะครับคลื่น700เนี่ยที่จะเป็นคลื่นที่เหลือเนี่ยก็สามารถถ้าเราสามารถที่จะนำเอาคลื่น700นะครับเอามาใช้เป็นคลื่นสำหรับโทรศัพท์มือถือก็จะเกิดประโยชน์โดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าคลื่น700เป็นคลื่นที่แรงครับแรงนี่หมายความว่าการตั้งเสาสัญญาณเพื่อที่จะส่งคลื่นต่อไปเนี่ยเราใช้เสาสัญญาณที่น้อยนะครับเมื่อเป็นน้อยคลื่นแรงเนี่ยก็จะดีสำหรับน้องๆที่อยู่ที่ต่างจังหวัดมันก็จะไปถึงทั่วถึงกันมากขึ้นใช่ครับอันนี้ก็เป็นย่อๆนะครับหน้าที่ของเราก็เมื่อเราได้จัดสรรคลื่นไปแล้วครับผมเราก็มาดูว่าที่เขาได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นเนี่ย เขาได้ใช้ประโยชน์เต็มที่หรือไม่ค่าหรือเปล่ากับที่จัดสรรบริการครับเป็นอย่างไรคุณภาพของสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของราคาเอาเปรียบผู้บริโภคไหมเราก็จะเป็นคนดูแลใช่ครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเกิดมีการใช้คลื่นมากสัญญาณขัดข้องอยู่ในบางพื้นที่เนี่ยคลื่นความถี่พอไหม อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการก็คือเรื่องของประเทศไทยแต่ก่อนเนี่ยระบบเกี่ยวกับการที่เรามีการให้มีการใช้คลื่นความถี่ของเราแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ระบบก็เรียกว่าระบบสัมปทานระบบสัมปทานหมายความว่าคลื่นความถี่เนี่ยเป็นของรัฐเราคิดว่าคลื่นความถี่เป็นของรัฐปัจจุบันเราถือว่าคลื่นความถี่เป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของประชาชนทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของมันใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี่ก็คือรัฐเป็นเจ้าของรัฐก็ไปให้เอกชนใช้ประโยชน์แล้วใช้ระบบของสัมปทานก็ขึ้นอยู่กับว่าเอกชนเนี่ยเขารู้จักเขามีความคุ้นเคยหรือเขาอาจจะมีการติดต่อนะครับกับในหน่วยงานนั้นๆนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าการแข่งขันไม่มีเพราะว่าเอกชนเนี่ยได้รับคลื่นไปสุดท้ายเนี่ยมีการต้องจ่ายค่าสัมปทานแล้วอุปกรณ์โครงข่ายต่างๆก็ต้องส่งให้รัฐไปเมื่อระบบการแข่งขันเนี่ยมันน้อยมันเกิดการผูกขาดขึ้นอยู่กับใครมีคอนเนคชันที่ดีกว่ากันเนี่ย ระบบสัมปทานก็เลยกลายเป็นอดีตนะครับหน้าที่ของกสทช.เนี่ยก็คือต้องแปลงระบบสัมปทานที่เป็นระบบอดีตเนี่ยไปสู่ระบบปัจจุบันคือระบบใบอนุญาตอันนี้เป็นภารกิจที่เราต้องดำเนินการควบคู่กันไปซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะฮะสำหรับน้องๆที่กำลังชมอยู่จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาลุ้งลึกถึงข้อมูลต่างๆนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งดีๆที่กสทช.มอบให้กับประชาชนทุกคนแน่นอนติดตามชมช่วงหน้าในฝันให้ไกลไปถึงครับกสทช.หน่วยงานอิสระของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งยังมีภารกิจหลักๆทางด้านวิศวะโทรคมนาคมเรื่องทางด้านกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเรื่องการบริหารโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือจะเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์โดยสำคัญยิ่งกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผมและตอนนี้เรายังคงนั่งอยู่กับท่านดร.สุทธิพลทวีชัยการนะฮะพูดคุยเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกสทช.นะฮะทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วกรีนทราบมาว่าทางกสทช.เนี่ยมีศูนย์ไกลเกลี่ยด้วย คืออะไรครับผมบอกน้องๆทางบ้านคือปกติเนี่ยเวลาเราใช้มือถือครับนะครับแล้วเราก็บางทีมีปัญหาบางทีเราไม่ได้รับบริการ SMSนะเราไม่ได้ใช้ค่าบริการที่ไม่ได้ใช้บริการต่างๆอยู่ๆต้นเดือนมาเก็บเราแพงมีจากไหนผุดมาไม่รู้เยอะแยะหมดเลยบางที
เอาไปโรมมิ่งที่ต่างประเทศครับผมลืมเปิดไว้บ้างอะไรบ้างเก็บค่าโทรศัพท์มือถือเรานะแพงมากๆเลยโดยหลักการเราก็ต้องไปร้องครับผมที่ศูนย์บริการของทางค่ายมือถือใช่ไหมครับคราวนี้พอไปร้องเนี่ยบางทีเนี่ยคุยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีศูนย์ของกสทช.คือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายกำหนดให้กสทช.เนี่ยจะต้องมีการเกิดสมมติว่ามีชาวบ้านน้องๆมีปัญหากับทางด้านร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการแล้วไม่เข้าใจกันก็สามารถที่จะมาร้องที่สำนักงานกสทช.นะครับซึ่งโดยระบบเนี่ยพอร้องเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการดำเนินการบริหารจัดการนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบข้อมูลนะฮะแล้วก็จะต้องไปสอบถามครับผมทางด้านของผู้ให้บริการด้วยนะครับประเด็นก็คือว่าพอเรามีจำได้ว่าเรามีการเปิดให้บริการ 3G มีประมูล 3G ไปเรื่องก็เข้ามาเยอะนะครับพอเรื่องเข้ามาเยอะเนี่ยเรามีกรรมการชุดเดียวที่จะคอยแก้ปัญหาครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องรอคิวบางทีเข้าสู่การพิจารณาแล้วเนี่ยใช้เวลาแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเวลากสทช.พิจารณากสทช.ก็ดูว่าเรื่องนี้ความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนกฎกติกาอยู่ตรงไหนมันผิดกฎกติกาหรือเปล่าก็ตัดสินไปซึ่งการตัดสินเนี่ยหมายความว่าความยุติธรรมที่กสทช.คิดว่ายุติธรรมถูกไหมครับในบางครั้งเนี่ยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้และนอกจากนั้นเนี่ยพอตัดสินไปแน่นอนที่สุดคนแพ้คือผู้ประกอบการคำสั่งของกสทช.หรือมติเนี่ยยังไม่ได้มีผลสุดท้ายครับผมเขาไม่พอใจเขาก็ไปฟ้องที่ศาลปกครองใช่ครับเขาก็ไปฟ้องที่ศาลปกครองครับผมใช้สิทธิ์ของเขาปัญหาคือว่าแทนที่ผู้ใช้บริการเนี่ยจะได้รับคำตอบการเยียวยาเนี่ยมันมีขั้นตอนทางกฎหมายเยอะแยะหมดเลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะคุ้มครองผู้ใช้บริการหรือประชาชนผู้บริโภคเนี่ยให้ได้รับความสะดวกน่าจะมีช่องทางที่เป็นทางเลือกมากกว่าช่องทางที่จะเดินเข้ามาแล้วผ่านกระบวนการอาจจะรอใช้เวลาหลายเดือนต้องรอคิวต้องเทคทำนานเราเรียกว่าเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีการไกล่เกลี่ยนะครับเราก็เลยทดลองมาก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยก็มีการทดลองการไกล่เกลี่ยบ้างแต่ว่าเป็นการไกล่เกลี่ยโดยเจ้าหน้าที่คือไม่มีระบบที่ชัดเจนไม่มีกติกาควบคุมคนก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปสู่ระบบการไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงอาจจะเป็นยังไงจะเป็นธรรมหรือไม่และเจ้าหน้าที่ที่มาไกล่เกลี่ยเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญหรือไม่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาที่เรามีการยกร่างระเบียบไกล่เกลี่ยนะครับว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็คือพูดง่ายๆค่ายมือถือกับประชาชนผู้บริโภคก็คือคู่กรณีนั่นแหละใช่ครับซึ่งระบบเนี้ยจะเป็นวางระบบในส่วนของตัวระเบียบเนี่ยแล้วก็จะกำหนดให้มีคนกลางซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็มีกระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็มีวิธีการที่เราจะคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยมาอย่างไรการไกล่เกลี่ยเป็นอย่างไรหากว่าเห็นว่าผู้ไกล่เกลี่ยไม่เป็นกลางจะดำเนินการอย่างไรจะคัดค้านอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยช่องทางเกิดไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จจะทำอย่างไรก็จะมีทางออกทางออกก็บอกว่าโอเคเข้าไปไกล่เกลี่ยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยกำหนดระยะเวลาว่าเท่าไหร่ถ้าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จนะครับก็นำเรื่องเข้าสู่ระบบปกติต่อไปอันนี้ไม่ได้เสียอะไรเลยมีแต่ว่าได้โอกาสเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีระเบียบแล้วมีผู้ไกล่เกลี่ยแล้วต้องมีสถานที่นะครับก็เป็นที่มาที่เรามีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยนะครับซึ่งศูนย์ไกล่เกลี่ยในกิจการโทรคมนาคมเนี่ยเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยแห่งแรกในอาเซียนนะครับก็พอดีว่าช่วงที่เราเปิดเนี่ยเป็นช่วงที่เรามีการประชุมระหว่างประเทศเราก็เชิญกลุ่มของเลกูเลเตอร์หรือผู้กำกับดูแลกสทช.ในอาเซียนมาเป็นสักขีพยานในการที่เราเปิดศูนย์นะครับเราเปิดศูนย์ไปในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่เปิดศูนย์แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จคนก็เข้ามาครับคนเข้ามาแล้วตอนแรกทางคู่กรณีก็ยังไม่ค่อยแน่ใจหลังจากที่เรื่องแรกประสบความสำเร็จเรื่อง2ก็ตามมาเรื่อง3เรื่อง4ขณะนี้เนี่ยอาจกล่าวได้ว่าเรื่องที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยของเราเนี่ยประมาณกว่า 95% ที่ประสบความสำเร็จนะครับมันก็จะขับเคลื่อนไปซึ่งในปีนี้เราก็มีโครงการที่จะทำให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยเราเป็นศูนย์มีชีวิตก็จะสานต่อครับนอกจากเราจะมีเรื่องของเพื่อผู้เข้ามาใช้บริการไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยเราก็จะให้ความรู้กับประชาชนว่าประชาชนเนี่ยควรจะรู้ทันนะครับรู้จริงและรู้ทันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการเจ้าเล่ห์นะครับแล้วก็จะดำเนินการควบคู่กันไปก็เชื่อว่า
ผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากขึ้นก็ถือว่าได้โอกาสมากขึ้นไปใช่ครับครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่เราบอกคุณผู้ชมไปเรื่องศูนย์ไกลเกลี่ยเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่กสทช.มีไว้ให้ทุกคนนะครับผมแต่ทีนี้ว่าช่วงหน้านี่จะต้องมาขอเคล็ดลับนะฮะจากท่านนะฮะในเรื่องราวการดำเนินชีวิตกว่าที่จะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างติดตามชมช่วงหน้าในฝันให้ไกลไปให้ถึงครับสวัสดีครับคราวที่แล้วเราได้พูดถึงสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือรท.ที่มีท่านชัยยุทธมังสีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้ดูแลอยู่มีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับชอบกันมากเลยครับและวันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เราและก็ท่านต้องรู้กันครับนอกจากตัวบริการแล้วรท.ยังทำหน้าที่ส่งเสริมเรื่องการเข้าถึงบริการในทุกส่วนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสซึ่งแต่เดิมเรามีหน่วยงานดูแลเรื่องการเข้าถึงโดยเฉพาะแต่จะเน้นการเข้าถึงในพื้นที่ห่างไกลชาวเขาชนบทแต่เมื่อใน A-Back Poll สำรวจในกรุงเทพมหานครก็มีคนเข้าไม่ถึงโทรศัพท์เช่นชุมชนเกิดใหม่ลาดกระบังซึ่งถ้าสายโทรศัพท์เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตก็จะใช้งานไม่ได้และนอกจากนี้เรายังดูแลและบอกสิทธิ์ที่หลายคนยังไม่รู้เช่นเรื่องกรณีบัตรเติมเงินที่หมดอายุแต่ยังมีเงินเหลือซึ่งทางรท.หรือสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเป็นผู้ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีและแน่นอนครับกสทช.ของเราก็มีเบอร์โทรศัพท์ฟรี1200ไว้ติดต่อบริการทางด้านข้อมูลข้อสงสัยต่างๆรวมทั้งการร้องเรียนเรื่องที่ไม่เป็นธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีคนดูแลเรื่องเหล่านี้ให้กับเราขอบคุณกสทช.ที่นำเรื่องน่ารู้เหล่านี้มาฝากพวกเรานะครับสำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรกลับมาพบกันได้ที่นี่เวลาเดิมสวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะกับรายการฝันให้ไกลไปถึงนะครับผมคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็ยังคงนั่งอยู่กับท่านสุทธิพลนะฮะและที่อยู่ในมือกรีนตอนนี้ก็เป็นหนังสือเป็นผลงานของท่านที่เคยเขียนขึ้นท่านเขียนเองด้วยนะครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงานก็คิดว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ครับผมแล้วก็ทำงานหลายที่นะครับก็คิดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมาแล้วก็มันก็ผ่านไปครับผมแต่เรามีประสบการณ์เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเล่าประสบการณ์ที่เราผ่านมานะครับให้คนรุ่นหลังได้ฟังครับผมเราก็จะสามารถที่จะเขาอาจจะดูในบางเรื่องที่เราดูแล้วเราประสบความสำเร็จครับผมนะครับก็จะทำเป็นกำลังใจหรือว่าบางเรื่องที่เราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตอนแรกแล้วต่อมาเราก็มุ่งมั่นนะครับเกิดความสำเร็จขึ้นมาก็จะเป็นกำลังใจก็เป็นแบบอย่างครับก็เลยมีหนังสือคือเล่มแรกเนี่ยก็เขียนตอนผมเป็นผู้พิพากษาครับผมก็เอาประสบการณ์จากที่ได้เรียนหนังสือที่อเมริกาเรียนหนังสือที่อเมริกาก็อยู่หลายปีครับผมแล้วก็ทำงานหลายอาชีพอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็จนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกครับนะครับแล้วก็มาอยู่ศาลยุติธรรมหลังจากนั้นก็ใช้ความรู้ต่างๆเนี่ยต่อยอดก็เชื่อมระหว่างตอนช่วงที่เล่มนี้ก็จะเชื่อมระหว่างตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศครับผมก็เชื่อมมาอยู่ตอนศาลยุติธรรมครับแล้วก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆสนุกสนุกครับชีวิตนักศึกษาชีวิตหลังจากที่เราเป็นผู้ศึกษาแล้วเรากลับไปใช้ความรู้เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาครับนะครับจนกระทั่งจบจากศาลยุติธรรมแล้วทำไมตัดสินใจไปอยู่กกต.อันนี้ก็อยู่เล่มนี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ส่วนอีกเล่มนึงส่วนเล่มนี้ก็คือพอทำไปที่อยู่กกต.เนี่ยก็เกิดเนื่องจากว่าเรามาจากศาลเราเหมือนกับผ้าขาวครับผมพอเรามาอยู่กกต.เนี่ยก็ประสบปัญหาต่างๆแล้วเราพอถึงจุดหนึ่งเราเริ่มท้อครับผมท้อเสร็จปั๊บเนี่ยตอนนั้นก็เป็นช่วงที่คุณพ่อเสียนะครับก็ท้อจนขั้นถึงขั้นที่ว่าคิดจะลาออกจากการเป็นเลขากกต.นะครับในที่สุดเนี่ยก็เลยตัดสินใจคุณพ่อเสียด้วยนะก็เลยตัดสินใจไปบวชครับผมและจากนั้นก็ไปปฏิบัติธรรม
ที่วัดที่ปากช่องนะครับจาก14วันเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยเราเริ่มเห็นอะไรที่มันทำให้เรามีกำลังใจในการที่เราจะก้าวต่อไปนะครับก็ทำเหมือนกับเราเห็นสิ่งที่เราเองเนี่ย คิดว่าเรากลัวที่จะเข้าไปบวชเพราะหนึ่งเราอายุเยอะแล้วตอนนั้นนะครับเคยบวชมาก่อนไม่เคยคือบวชเมื่อแก่นะครับแล้วเราก็กลัวเราตำแหน่งเลขาที่การกกต.มันมีข้ออ้างอะไรเยอะแยะหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยากให้บวชตั้งแต่สมัยเรียนนะครับจนกระทั่งเรียนจบเราก็ปฏิเสธไปเรียนต่อไปแล้วก็บอกทำนี่เป็นไม่พร้อมสักอย่างหนึ่งแท้ๆลึกๆเลยกลัวมากขันหน้าจะทำยังไงผมไม่ได้แล้วผมจะอยู่ยังไงกินข้าวยังไงอะไรต่างๆเนี่ยกลัวไปหมดทุกอย่างในสุดก็ไม่ได้บวชนะครับแล้วก็ไปมีครอบครัวก่อนขณะนั้นตอนนั้นก็ยังมีลูกเล็กๆอยู่ที่เราบวชตอนนี้แล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจว่ามันคืออะไรที่เราควรจะต้องไปขวายคว้าหามันอะไรก็คือความสุขของเราแล้วตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็เลยในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็เคลียร์งานอะไรต่างๆแล้วก็ไปบวชพอบวชแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้อะไรเยอะมากเลยแล้วก็คงมีคนที่คิดอย่างเราเยอะมากที่ปฏิเสธไม่ยอมไปบวชด้วยเหตุผลต่างๆนานาจนกระทั่งอายุเยอะแล้วไม่ได้บวชเนี่ยเราก็เลยคิดว่าผมจะเอาประสบการณ์ที่อยู่ใน14วันของการบวชที่ผมเห็นแล้วทำให้ผมมีความสุขกับชีวิตมากเนี่ยมาเล่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงเป็นพระเนี่ยผมก็จะโน้ตย่อๆมีสมุดเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็โน้ตย่อๆเก็บไว้เพื่อไม่ให้เราลืมนะครับพอหลังจากที่ศึกมาแล้วเนี่ยก็เริ่มเขียนใช้เวลา8เดือนนะบวช14วันกว่าจะออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้บวช14วันแต่ว่าใช้เวลาครับผม8เดือนในการที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับสู้หลังจากที่บวชมาผมก็กลับมาเป็นเลขาธิการกกต.แล้วก็ทำหน้าที่หลายอย่างคือจัดเลือกตั้งส.ส.นะครับเป็นผลสำเร็จเรามีบุคคลต้นแบบไหมฮะก็ไอดอลครับบุคคลก็จริงๆแล้วเนี่ยมองหลายอย่างมาจากคุณพ่อครับผมนะครับเพราะคุณพ่อรับราชการเป็นผู้พิพากษานะครับแต่ว่าของคุณพ่อเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยมาจากคุณพ่อผมมาจากศูนย์คุณพ่อเป็นลูกชาวนานะครับแล้วคุณพ่อก็ฝ่าฟันมานะครับตั้งใจเรียนแล้วจนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแต่คุณพ่อก็ยังบอกว่าอย่าไปมองแค่พ่อลูกต้องมองใครที่ลูกเห็นว่าเป็นคนเก่งสามารถที่จะลูกสามารถยึดเป็นแบบอย่างนะครับนะครับนอกเหนือจากคุณพ่อก็เลยมองไปที่ท่านศาสตราจารย์จิตติติงสภัทรนะครับซึ่งท่านเคยเป็นผู้พิพากษาสันติการและเป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายซึ่งโชคดีว่าผมได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านเรื่องของหลักวิชาชีพของนักกฎหมายท่านไม่จำเป็นจะต้องเป็นประธานอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ท่านกับมีสามารถที่จะชีวิตของท่านเนี่ยเป็นชีวิตที่ผมคิดว่าเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็เป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จเราก็เลยมองว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทำให้ดีที่สุดครับผมเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทำอะไรเราไม่จำเป็นจะต้องไปทะเยอทะยานเรามีโอกาสที่จะเจอกับอุปสรรคแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องเตรียมนะถ้าสมมติเอาเราเลือกเส้นทางนี้เราก็ต้องมีข้อมูลครับผมนะครับมีข้อมูลในการที่เราจะประกอบการตัดสินใจซึ่งในการทำงานของกสทช.เนี่ยโชคดีที่เขามีระบบทีมงานนะครับผมแข็งแกร่งอยู่แล้วมีที่ปรึกษาผมมีที่ปรึกษาผมก็ได้ที่ปรึกษาที่รอบรู้มาเสริมในสิ่งที่ผมขาดเช่นเสริมเรื่องของความรู้ทางเทคนิคทางด้านโทรคมนาคมเสริมทางด้านของกฎหมายมหาชนเสริมทางด้านของเรื่องของข้อมูลเรื่องของดาวเทียมสื่อสารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรามีทีมงานเราใช้ทีมงานให้เป็นประโยชน์ข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะหาได้ในประเทศไทยก็ต้องไปดูข้อมูลจากต่างประเทศว่าหรือว่าระหว่างประเทศว่าเขามีแนวทางทำอย่างไรเอาวิธีการที่ดีที่สุดทีนี้สุดท้ายแล้วฮะน้องๆที่กำลังนั่งชมอยู่รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังชมรายการเราอยู่อยากให้ท่านฝากอะไรสักเล็กน้อยถึงผู้ชมที่กำลังชมรายการครับก็อยากจะฝากนะครับน้องๆคุณพ่อคุณแม่ว่าทุกอย่างไม่มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องใช้ความพยายามของเรานะครับแล้วอยากฝากไว้ว่าเราเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับเราจะต้องเป็นคนดีจะต้องมีวินัยและที่สำคัญที่สุดเราจะต้องคำนึงถึงว่าเราจะทำอย่างไรเ
ื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราครับครับผมก็ถือว่านะฮะน้องๆที่กำลังชมรายการอยู่ก็ได้ทั้งสาระความรู้ต่างๆนะฮะแล้วก็ข้อคิดดีๆที่สามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแขกรับเชิญของเรานะครับท่านดร.สุทธิพลทวีชัยการครับผมขอบคุณครับครับยินดีครับกลับมาพบกับรายการฝันให้ไกลไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ